สวัสดีครับผมเฟิร์สคณพันธุ์พุทธกูลครับข้าตังธนวัฒน์รัตนไพศาลครับอ๋อเข้าใจหรือยังว่ามันยาวผมเข้าใจคุณแล้วครับผมเฟิร์สก่อนเลยละกันครับเพราะว่าตอนที่พ่อแม่ตั้งชื่อลูกอะครับพ่อแม่เขามีความตั้งใจว่าอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยเป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองใครก็เลยตั้งชื่อผมว่าเฟิร์สตั้งชื่อพี่ชายผมว่าหนึ่งตั้งชื่อน้องชายผมว่าแชมป์หนึ่งเฟิร์สแชมป์มันจะกลายเป็นเหมือนกับที่หนึ่งหมดเลยครับนี่คือที่มาของชื่อผมเมื่อผมตอบคำถามเสร็จแล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือดึงใช่ฮะคุณว่ามันข้างบนออกผมโกรธนะเอาดีอุ้ยอุ้ยผมขอนิ้วโดมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าข้อมือผมบาดเจ็บครับทำไมคุณถึงชื่อข้าวตังครับเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแม่ดูรายการทีวีอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็มีเด็กที่ชื่อว่าข้าวซัมติงหรืออะไรเครื่องนี้แหละครับผมก็จำไม่ได้มันก็กลายมาเป็นข้าวตังครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นข้าวตังเนี่ยแม่เคยคิดว่าจะตั้งชื่อว่าเฟิร์สโอ้อันนี้คือเรื่องจริงครับผมเคยได้ยินแล้วครับคิดไปคิดมาแม่ไม่เอาแล้วข้าวตังดีกว่าผมรู้สึกเห็นด้วยกับแม่คุณนะไม่งั้นวันที่เรามาเจอกันมันจะกลายเป็นเฟิร์สเฟิร์สผมว่ามันดูทะแม่งทะแม่งครับเฟิร์สเล็กเฟิร์สใหญ่ครับเหรอเฟิร์สเล็กเฟิร์สใหญ่เหรอผมเป็นเฟิร์สใหญ่เพราะผมตัวใหญ่กว่าคุณดึงครับผมเริ่มติดเรียกคุณว่าคุณแล้วนะครับต้องเอาอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างเงี้ยคุณหยิบตรงกลางมันตื่นเต้นตรงไหนฮะเหรอผมมี2คำตอบครับคำตอบแรกความอบอ้อมอารีครับ อันนี้คือด้านที่เป็นด้านบวกของข้าวตังแต่ว่าอีกด้านนึงที่พอพูดถึงข้าวตังแล้วสิ่งที่ผมนึกถึงคือความรกใช่ข้าวตังมีความแบบไม่เก็บของให้เป็นระเบียบมีความทิ้งนู่นทิ้งนี่ไว้ตามสถานที่ที่ตัวเองไปครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คอนโดหรืออะไรต่างๆถ้าอย่างอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราพกแจ็คเก็ตพกเสื้อคลุมนี่ที่เราใส่ทุกวันอะไรเงี้ยถึงห้องถอดปุ๊บโซฟาตัวที่1โซฟาตัวที่2โซฟาตัวที่3โซฟาแล้วมันก็จะเป็นกองอะไรอยู่อย่างนั้นครับใช่แล้วก็อย่างในรถก็อาจจะเป็นพวกขวดนมขวดน้ำอะไรเงี้ยเรากินน้ำเปล่า กินน้ำหวานอะไรเงี้ยหมดแล้วแล้วก็เอาวางไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็นั่งได้ผมอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยว่าทุกครั้งที่ผมขึ้นรถข้าวตังเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงแผ่นรองเท้าที่เขาไว้วางเท้าเนี่ยมันไม่มีนะครับมันเป็นขวดน้ำที่เอาให้วางเท้าครับนึกถึงแมวครับนึกถึงแมวดาวเราไม่ค่อยถูกฟิลนั้นเท่านั้นแต่ก็จะมีความเนื้อปลาความแมวความนุ่มนิ่มความอาเหมียวอ่ะอาเหมียวอ่ะเหมียวโอเคครับหน้าเหมือนเขี้ยวหน้าฟัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในตัวเธอแมวเนี่ยเห็นไหมนึกออกปะคุณรู้ไหมว่ารากฐานเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าคุณดึงรากฐานออกเนี่ยหลังจากนี้เราจะแย่นะเหรอใช่อะไรก็ได้ใช่ครับอะไรก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะเป็นได้หมดได้หมดอะไรก็ได้แล้วแต่มึงมันจะเป็นแบบ3เวิร์ดนี้ที่แบบพูดบ่อยที่สุดเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไปไหนดีได้หมดแล้วแต่กินอะไรดีได้หมดอะไรก็ได้แต่พอผมเสนอไปไม่เอาแล้วได้หมดตรงไหนได้แล้วผมได้ละโอ้โอ้โอ้ผมได้ละอ่ะโอ้ผมจะบอกว่าเหมือนผมต่อยครับเพราะผมใช้มือซ้ายมันไม่มีวี่แววแบบโยกเยกเลยเนาะเดี๋ยวมันก็มีคุณเว้นต้องกล่าวให้ผมอย่างนี้หรอนึกไม่ออกอะคือเหมือนแบบพอเราอยู่กับตัวเองเราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองว่าจริงๆแล้วเรามีข้อดีอะไรมากๆผัดกันตอบได้ไหมผัดกันตอบได้ไหมครับเริ่มที่เฟิร์สครับข้าวตังเหรอครับผมว่าข้าวตังตอบก่อนดีกว่าครับที่เห็นได้ชัดแบบเป็นข้อดีเลยก็คือเป็นคนใจครับให้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ให้ใจคนรอบข้างแบบเต็มร้อยส่วนของข้าวตังนะครับจริงๆมีข้อดีหลายข้อครับแต่ว่าบางอย่างเคยพูดไปที่อื่นแล้วก็ยังไม่เคยพูดข้อนี้ข้าวตังเป็นคนซัพพอร์ตคนครับก็คือรู้สึกว่าพออยู่ด้วยเราเขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าทางด้านจิตใจหรือทางด้านการทำงานตาผมดึงแล้วสินะให้ดึงก่อนไม่มีครับผมว่าคุณเล่นอะไรยากๆเหมือนกันนะกระเป๋าแล้วกันของเฟิร์สเป็นกระเป๋าใบนึงที่เป็นกระเป๋าสารใช่ครับกระเป๋าสารแล้วก็ข้างในก็จะมีของนั่นนู่นนี่ที่แบ
ไม่เคยเอาออกอะไรเงี้ยก็จะอาจจะเป็นเงินสดบ้างมีกระเป๋าตังมีพวกแจรถมีน้ำยาหยอดตาอะไรเงี้ยครับที่แบบจะไม่ออกไปไหนจะอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วเขาก็จะเอากระเป๋าใบนี้ไปด้วยทุกที่เวลาทำงานเวลาแบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับส่วนของข้อตังนะครับสิ่งของที่ติดตัวนอกจากโทรศัพท์มือถือก็เห็นจะเป็นเสื้อผ้าที่อยู่บนรถครับเพราะว่าเขาตังเป็นคนที่เฟิร์มไม่รู้นะว่าเขาตังตั้งใจเอาเสื้อผ้าติดไว้ที่รถเผื่อว่าการทำงานแต่ละที่มันจะเป็นจะต้องเปลี่ยนชุดหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยของเขาตังคือฉันเอาเสื้อผ้าออกมาจากห้องแต่ฉันขี้เกียจเอาขึ้นห้องฉันก็เลยแขวนบนรถเพื่อฉุกเฉินครับคุณมั่นใจขี้เกียจครับครับ คุณดึงก่อนบ้างอ่ะผมไปมือมันสั่นมือซ้ายอ่ะคาดไม่ผมมีแล้วผมมีคำตอบนั้นแล้วผมตอบกันได้ไหมเดี๋ยวคุณตอบก่อนได้เหมือนวันนั้นเราสองคนเหมือนแบบคุยกันไม่เข้าใจแล้วเหมือนมีการทะเลาะกันเบาๆครับแล้วหลังจากวันนั้นเราทั้งสองคนก็ไม่ได้มีการแบบคุยกันปรับความเข้าใจกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างโทรไปฟ้องพี่ส้มที่เป็นผู้จัดการเฟิร์สก็คิดว่าเฟิร์สโทรฟ้องคนเดียวปรากฏว่าวันหน้าเฟิร์สมาดูอ๋อไอ้เขาต่างมันก็โทรฟ้องเหมือนกันคือเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงครับว่ามันจะมีนิสัยนี้ทั้งสองคนที่เป็นแบบพี่ส้มเขาตังมันไม่ยอมทำเลยอ่ะส่วนเขาตังก็โทรแบบพี่ส้มเฟิร์สมันพูดจาอะไรก็ไม่รู้อ่ะทะเลาะกันมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเพิ่งมารู้วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วจากแบบหายงอนหายอะไรก็แล้วนะแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็แปลกใจดีครับคาดไม่ถึงว่าจะซุ่มซ่ามขนาดนี้ดูจากมือได้ครับแล้วผมก็อันนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับผมก็เข้าใจแหละว่าเป็นคนแบบเอ้ยเค้าเรียกอะไรนะเซซ่าซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คาดไม่ถึงว่าจะเบอร์นี้ จะถึงขั้นเบอร์นี้คือผมก็ไม่คิดเหมือนกันวันที่ผมล้มอ่ะครับว่ามันจะถึงขั้นกระดูกหักผมก็เลยใช้ชีวิตทํางานต่อไปอีก1วันจนกระทั่งมันบวมแล้วก็เอ๊ะคุณว่ามือผมบวมแปลกๆหรือเปล่านะเข้าโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ปุ๊บหักครับซึ่งก่อนหน้าข้างเนี้ยก็เป็นข้างนี้นี่นิ้วก้อยร้าวหลังจากล้าได้2สัปดาห์หักครับเกมมันต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะนะเพื่อนหุยพ่อผมนี่ออกมันต้องหล่นแน่เลยใช่สิครับกลับไปแล้วนะมันไม่มีทางไม่หล่นเลยถ้ามันอยู่นะมันไม่มีทางเลยเฮ้ยเราขอตั้งมันนิดนึงได้มั้ยให้กันได้มั้ยให้ได้อ่ะผมนึกว่าผมจะแพ้นะตอนแรกอ่ะจริงๆมันมีอันที่เซฟกว่านี้แต่คุณความตื่นเต้นไงคุณจะบอกว่าผมยอมคุณอ๋อคุณยอมผมเหรอได้ครับผมแพ้คุณมาเยอะแล้วผมชนะบ้างก็ได้มึงโหเฟิร์สแทนจากเขาต่างเนี่ยหมายถึงว่าเรียกเพราะว่าเฟิร์สเรียกเขาต่างว่ามึงในชีวิตแบบทั่วไปบ่อยๆเพราะว่าพอเรียกว่ามึงหลายๆครั้งมันบางทีเราแทบไม่ต้องพูดสิ่งที่เรารู้สึกเลยแล้วเขาต่างมันสามารถเข้าใจเราได้แล้วก็สามารถอยู่กับเราในโมเมนต์นั้นๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีครับลึกซึ้งปะลึกซึ้งดีรักไปไม่คำว่ารักได้ ได้อีกเหรอใช่ไม่เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่ก็แบบได้เธอทำได้แล้วกันเหรอเป็นการเชียร์อัพเป็นการเปลี่ยนครับให้กำลังใจได้แล้วผมขอเปลี่ยนเป็นประโยคครับงานกันผมที่บ้านก่อนเธอทำได้หมายถึงว่าพอเราได้ยินคำนี้เราก็รู้สึกใจฟูเหมือนกันนะเรารู้สึกว่ามันเป็นการส่งมอบความรักหรือว่าพลังงานบวกให้กันและกันเป็นการให้กำลังใจเป็นการเชียร์อัพกันเลยครับส่วนผมขอเปลี่ยนครับเพราะว่าเพื่อนผมมาเป็นประโยคผมคิดว่าคำว่ามึงมันไม่สามารถจำกัดความคำว่าความรักได้ผมจะใช้ประโยคว่ามีอะไรก็โทรมาครับถ้าเรามีอะไรที่ไม่สบายใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็สามารถโทรหากันแล้วคุยกันให้เข้าใจได้ครับหรือบางทีถ้าเขาทุกข์เราอาจจะรับสายเขาเราช่วยเขามีความทุกข์น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นความสุขได้ครับครับคุณว่าผมพูดเก่งปะเก่งครับครับเนื่องในโอกาสที่ผมชนะนะครับผมจะลงโทษข้าตังด้วยการที่ให้ลงรูปหน้าหลุดๆจากเซตที่เราถ่ายวันนี้ใน IG ของตัวเองครับต้องเป็นรูปที่หน้าหลุดเดี๋ยวผมเลือกเองลงแล้วทิ้งไว้ห้ามแอคชีฟห้ามลบห้ามจัดเก็บห้ามทำอะไรกับมันมันจะต้องเด่นหลายอยู่ในหน้า IG ของคุณทุกครั้งที่ผมกดเข้าไปมันจะต้องยังอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้พี่ช่างภาพกับสิบว่าเข้าตังไม่มีหน้าหลุดเลยแล้วคนที่หน้าหลุดคือใครครับ
บทลงโทษนี้ไม่เหมาะกับคุณ Happy Birthday นะครับแพลวอายุครบ43ปีแล้วนะครับก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับแล้วก็เป็นปีที่เฮงๆปังๆเป็นปีที่มีแต่ความสำเร็จมีความสำเร็จส่งมอบสีสันส่งมอบความสุขให้ผู้อ่านแฟนแพลวนะครับเดี๋ยวมีอะไรอยากโทรไปนะครับโทรมาเลยครับโอเคบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับมึงรอดหมดเลยแต่รอดหมดเลยอ่ะเกี่ยวกับการหาลูกดุดมันนะครับมึงมันยังไงมันยังไงมันมึงไม่หลุดเลยคนที่หลุดเนี่ยมันเป็นกูโทษนะองศานั่งมีองศาเดียวอ่ะรับแทนสำหรับบทคนลงโทษไหมโหอันนั้นง่ายเลยเลือกได้ตั้งแต่รูปแรกอ่ะ